สวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับสไปเดอร์แมนจากปี2099นะครับหรือมิเกลโอฮาร่านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานคัสตอมจากพี่ใหญ่สุทัศน์นะฮะผมตั้งชื่อบริษัทให้แกแล้วนะฮะคือสุทัศน์ทอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของฟิกเกอร์ตัวนี้กันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะโดยงานคัสตอมเจ้าตัวสไปเดอร์แมนปี2099นะครับก็ถูกทำมาโอ้โหหลักหลายปีน่าจะเป็น10ปีเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นตัวแรกๆที่พี่ใหญ่ทำคัสตอมออกมาเลยนะฮะถูกผลิตมา2ตัวนี่กันนะครับตัวนึงแกเก็บไว้เองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ส่งต่อให้กับคุณเล้งแล้วก็ตัวที่อยู่กับคุณเล้งก็ส่งต่อมาให้ผมเนี่ยแหละนะครับคือตัวนี้นะครับสไปเดอร์แมนตัวนี้นะฮะเป็นคนละตัวกับปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับโดยคนสวมชุดนี้ก็คือมิเกลโอฮาร่านะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตัวนี้นะครับใช้บอดี้พื้นฐานจาก Black Panther ของ Toy Biz นะครับไปดูบอดี้กันสักหน่อยว่าบอดี้พื้นฐานจริงๆของมันแล้วเป็นยังไงนะครับถึงจะได้ชื่อว่า Spider-Man เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการต่อสู้และแนวการสืบสวนอาชญากรรมของมันค่อนข้างจะโหดเลยนะครับแบบว่ามีการหักนิ้วทรมานเพื่อแบบเอาความจริงอะไรอย่างนี้เลยทีเดียวนะฮะสังเกตเสื้อเนี่ยจะเหมือนกับพันนิเชอร์เลยสไตล์การต่อสู้ก็คล้ายๆกันนะฮะมีหัวกะโหลกเห็นไหมนี่นะครับกับสไปเดอร์แมน2099หรือมิเกลโอฮาร่านะครับไปดูรายละเอียดของฟิกเกอร์กันหน่อยครับผมต้องชมเลยนะครับว่าสามารถเลือกใช้บอดี้เอามาคัสตอมได้เยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวรายละเอียดของฟิกเกอร์ของแบ็คแพนเตอร์เองแล้วเนี่ยมันมีพื้นผิวที่สวยอยู่แล้วนะครับเลือกบอดี้ได้ดีลงสีได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเลยผมชอบตัวนี้พอสมควรเลยแล้วก็ผมมีความเข้าใจว่าจริงๆชุดมันเหมือนน่าจะเป็นเหมือนซิมบิโอตแบบก็เป็นแบบครอบตัวไว้เฉยๆนะฮะแต่จริงๆแล้วชุดตัวนี้เป็นเหมือนนาโนสูทนะครับคือใส่เหมือนชุดสไปเดอร์แมนนี่แหละแต่ว่าเป็นผ้าแบบชนิดพิเศษนะครับตอนแรกคิดว่าแบบมันรูปคุมทั้งตัวเหมือนชุดพวกวีนอมอะไรเนี่ยเป็นซิมบิโอตจริงๆดูไปดูมาอีกทีเฮ้ยไม่ใช่เป็นผ้าแบบออกแนวนาโนอะไรอย่างนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนเลยครับเริ่มจากตรงหน้าตาอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเอ๊ะดูอย่างนี้ก่อนดีกว่าลายตามตัวนะครับเริ่มดูจากลายตามตัวทั้งหมดนี่ใช้บักกลีจิ้มลงไปก่อนนะครับเป็นร่องลึกต่างๆพวกนี้แล้วก็ลงสีแดงตามมาทีหลังนะครับแล้วก็ตามตัวทั้งตัวเนี่ยก็ใช้เป็นสีในลักษณะของสีน้ำเงินแบบเมทัลลิกนะครับให้ความรู้สึกของแบบชุดที่มาจากอนาคตนะครับนี่นะเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกตามซอกตามลืบอะไรพวกนี้ก็ถูกลงสีมาครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับการลงเงาต่างๆนะครับสวยงามครบถ้วนรายละเอียดดีทีเดียวนะครับไม่มีตรงไหนหลุดรอดไปได้เลยตรงง่ามนิ้วง่ามมืออะไรก็ถูกเก็บสีมาหมดเลยนะครับข้อตรงข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับนี่เรียบร้อยโอ้โหคือสีฟ้าเมทัลลิกมาคือลงมาก็ค่อนข้างจะแบบต้องชมว่าเลือกใช้สีได้ดีนะครับเป็นสีฟ้าเมทัลลิกแบบนี้มันทำให้ดูงานดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับนะฮะมาดูการเพ้นท์เจาะแบบเจาะลึกเลยเริ่มจากหัวก่อนนี่นะครับหัวค่อนข้างจะละเอียดสวยงามทีเดียวเป็นต้นก็เนี่ยฮะหมุนซ้ายหมุนขวาให้ดูตามร่องต่างๆพวกนี้ที่ถูกเพ้นมานะฮะละเอียดทีเดียวนะครับเนี่ยเอาบัดกีจิ้มก่อนนะครับเห็นไหมงามเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับถูกเก็บมาหมดเลยนะครับแล้วก็นี่นะตามตัวหัวกะโหลกพวกนี้นะครับเพ้นมาอย่างดีเลยนะครับไอ้เส้นเล็กๆพวกนี้ก็ถูกจิ้มมาหมดเลยนะครับเป็นร่องเล็กๆลึกลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ไม่มีพลาดเลยนะครับคือเป็นรอยนิ่งๆรอยเดียวจิ้มทั้งตัวมาตลอดเลยนะครับเนียบเลยนะครับเวลาขยับลายมันก็ยังต่อเนื่องกันเห็นไหมฮะเพ้นท์มาถึงด้านในตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คือมันเจ๋งตรงที่แบบเนี่ยเวลาขยับลายมันก็ยังให้ความรู้สึกแบบมันต่อเนื่องกันว่าอะไรเงี้ย
นะครับเจ๋งเลยนะครับตรงหัวกะโหลกตรงหน้าอกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไล่มาถึงนี่ครับจิ้มมาถึงแขนเอ้ยถึงหัวไหล่ด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับต่อมาอย่างนี้เลยนะครับมาดูแขนกันบ้างนะครับก็นี่ฮะจิ้มยาวมาจนถึงตรงนี้ตรงมือนี่เป็นเหมือนสไตล์แบบรูปเหมือนลูกศรนะครับแล้วก็ไอ้ตรงหนามแหลมที่โผล่มาตรงนี้เป็นยางนะครับวัสดุเป็นยางนะครับคือมันจะลดความเสี่ยงในการหักลงได้เยอะเลยนะครับข้างนี้ด้วยนะฮะตามตัวคือสามารถเลือกใช้ต้องชมก่อนว่าสามารถเลือกใช้บอดี้มาคัสตอมได้ดีเพราะว่าไอชุด Black Panther เนี่ยมันรายละเอียดมันสวยอยู่แล้วดูเห็นไหมพอเอามาทำเป็น Spider-Man 2099ปุ๊บมันก็จะดูแบบได้เลยอะนะครับรองเท้าต่างๆนะฮะสวยนะครับคือแบบมันดูเป็นชุดของ Spider-Manตัวนี้ไปเลยนะครับมันไม่ได้ดูแบบเฮ้ยนี่มันแบ็คแพนเตอร์นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบอดี้ของ Toy Beast เนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเลยว่ารายละเอียดมันเยอะมันสวยมันถูกปั้นมาแบบยิบยับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยการเลือกใช้สีการจิ้มบัตรีเข้าไปเพิ่มของพี่ใหญ่อีกโหมันทำให้ฟิกเกอร์ตัวนี้ดูมีมิติขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะฮะดูตามมือตามหมัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้สมบูรณ์เลยครับสำหรับงานคัสตอมตัวนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดขยับเดิมๆของ Black Panther ของ Toy Biz เลยนะครับไม่ได้มีการโมส่วนไหนเพิ่มเติมมานะฮะที่โมเพิ่มเติมมาก็มีแค่ไอตัวนี้เองนะครับไอเล็บที่โผล่มาจากต้นแขนแล้วก็ตัดหูออกแล้วก็ตัดเล็บออกนะครับเอาผ้าคลุมออกนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเรามาดูจุดขยับกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับซ้ายได้ครับขวาได้ครับก้มได้แบบนี้เลยเงยขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แขนก็จะกางได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีบัตเตอร์ไฟจอยตรงนี้นะนี่นะก็สามารถหุบเข้าอย่างนี้ได้นะครับหุบเข้าอย่างนี้ดึงออกอย่างนี้ได้นี่นะครับนี่นะนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะช่วงต้นของหัวไหล่นะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่ตรงนี้ยกขึ้นได้แบบนี้แล้วก็แขนหมุนได้อย่างนี้ครับฟืบนี่ต้นแขนหมุนได้ครับแล้วก็ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยอย่างนี้นะครับหมุนได้ลงบริเวณถุงมือแบบนี้ครับฟืบนี่แล้วก็ข้อมือครับกดลงกดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วมือเนี่ยสามารถขยับได้อิสระ4นิ้วเลยนะครับมีนิ้วชี้นิ้วกลางนะฮะนี่ทำแบบโชว์นิ้วกลางได้นิ้วนางนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับซึ่งมันจำเป็นมากสำหรับฟิกเกอร์ที่เป็นสไปเดอร์แมนคือมันต้องทำท่ายิงใหญ่ได้ไงอย่างนี้นะครับฟึบนี่แบบนี้เป็นต้นลืมบอกไปมิเกลโอฮารานี่สามารถผลิตใยในตัวได้นะครับไม่เหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์ซึ่งต้องใช้เครื่องผลิตใยใช่ไหมแล้วก็ตรงกระบังลมครับพับลงได้อย่างนี้ครับพับขึ้นได้อย่างนี้ครับนะฮะก็จะงอได้อย่างนี้แล้วก็ตรงเอวหมุนได้ครับฟึบฟ้าฟึบฟ้าอย่างนี้กางขาได้สุดอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถเตะไปข้างหน้าได้อย่างนี้เตะไปข้างหลังได้ประมาณนี้ฮะแล้วก็ต้นขาหมุนได้ครับปั๊บปั๊บนี่แล้วก็หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็บริเวณบูทหมุนได้อีกทีครับฟืบนี่แล้วก็ข้อเท้าเตะขึ้นได้อย่างนี้เตะลงได้เท่านี้นะครับแล้วก็กระดุกกระดิกซ้ายขวาลักษณะนี้ได้ครับต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 ับแล้วก็
หัวไม้เท้าเตะขึ้นได้แบบนี้ครับเตะลงได้หน่อยเตะลงได้นิดหน่อยเท่านี้นะครับเรียบร้อยไปนะครับสำหรับจุดขยับต่างๆน่าจะครบถ้วนโอเคครับเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับเจ้าบอดี้ตัวนี้ก็เป็นบอดี้ในช่วงยุคหลังของ Toy Biz นะครับเพราะฉะนั้นสเกลก็จะอยู่1ต่อ12แบบจริงๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6.3ประมาณนี้นะครับ 6.3 นิ้วนะครับเทียบให้ดูกับ Spider-Man McFarlane นะครับเทียบให้ดูกับ The Punisher บ้างนะครับความโหดใกล้เคียงกันเลย2ตัวนี้สังเกตหัวกะโหลกตรงเสื้อนะฮะโหดเหมือนกันเรียบร้อยไปแล้วครับกับงานคัสตอมดีๆอีกหนึ่งตัวจากพี่ใหญ่สุทัศน์นะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับพี่ใหญ่สุทัศน์คือคนที่ปั้นหัวนี่ไงคุ้นหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวโลแกนจอห์นวิกกัปตันอเมริกาโอ้เยอะแยะครับกับคาแรคเตอร์ที่แคปปั้นมาให้เราคัสตอมกับ Marvel Legends กันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานคัสตอมดีๆที่แกได้ทำไว้เมื่อนานมากๆแล้วนะครับตัวนี้ก็ผมอยากได้มานานแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสครอบครองนะฮะขอบคุณคุณเล้งที่ส่งต่อด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปเก่าๆก็ย้อนกลับไปดูกันด้วยนะครับเช่นตัวนี้เป็นต้นกับ Ion Deadpool นะครับกับงานคัสตอมจากคุณใหญ่อีกเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ในคลังแสงผมก็มีประมาณนี้นะครับงานคัสตอมจากคุณใหญ่นะครับใครที่สนใจสั่งหัวพวกนี้ตอนนี้ก็สั่งได้เลยนะฮะใน Facebook นะครับก็มีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกแบบกัปตันอเมริกาที่มันมีหนวดของ Infinity War ตอนนี้นะครับก็ขึ้นชื่อ Facebook ไว้ให้แล้วนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยกับหัวฟิกเกอร์เจ๋งๆพวกนี้นะครับก็ฝากดูคลิปเก่าๆกันด้วยฮะถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ก็รบกวนกด Subscribe ไว้ด้วยฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าตัวต่อไปผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวนะครับแล้วเจอกันฮะสวัสดีครับ